ซึ่งตอนนี้เราจะมาคุยกันต่อนะฮะยังมีเรื่องอีกเยอะเลยที่เราจะเจาะลึกเห็นบอกสามารถอนุญาตให้เราเจาะได้ทุกเรื่องจนกระทั่งถึงเข้าไปถึงห้องนอนเลย ก่อนอื่นตอนนี้ที่ถามเอาไว้ครับว่าตอนนี้สถานะความรักของทั้งคู่ตอนนี้เห็นบอกว่าเป็นความรักแบบไหนนะฮะหญิงรักหญิงค่ะคุณอาหญิงรักหญิงใช่ค่ะโอ้โห คือเปลี่ยนไปจากที่เอมม่าเนาะถอดหน้ากากของความเป็นที่ไม่ใช่ตัวตนของเธอออกแล้ววันนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือกลายเป็นหญิงคนหนึ่งแหละแล้วในสิ่งที่มะลิไม่ได้คาดหวังก็ในที่สุดก็ต้องยอมรับยอมรับด้วยใจรักที่แท้จริงเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็ในความรู้สึกของมะลินะคะถ้ารู้สึกว่าถ้าเรารักใครสักคนแล้วจริงๆนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรอ่ะถ้าความรักมันยังมีอยู่อ่ะยังไงก็สำคัญที่สุดอะค่ะคือเรื่องเซ็กเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนอาหารมื้อนึงอะค่ะพอเราอิ่มแล้วเราก็จบค่ะแต่ความรักที่ดีอะมันหาไม่ค่อยได้ง่ายค่ะถ้าเราเจอความรักที่ดีเราก็ควรจะรักษาเอาไว้ค่ะเพราะว่าเซ็กเราหาที่ไหนก็หาได้ค่ะชอบการเปรียบเปรยอย่างนี้ว่าเซ็กนี่มันเหมือนอาหารเป็นมื้อไปค่ะพอเรากินอิ่มแล้วมันก็อิ่มเราก็ไม่อยากกินต่อเนาะอาหารมื้อหน้าเราก็ไม่อยากแล้วแต่ความรักเป็นความรักที่เราหิวอยู่ตลอดเวลาเราต้องการความรักอยู่ตลอดเวลาเป็นการเปรียบเปรยที่ดีมากใช่ไหมเอมม่าว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นความรักที่เหมือนมันไม่ใช่อาหารใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นอาหารมื้อหนึ่งแต่เป็นอาหารที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเซ็กมันก็เหมือนเรากินขนมกินแล้วก็แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเรารักกันจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะแบบยาวนานได้จริงๆค่ะเซ็กมันก็แค่ชั่วคราวแค่นั้นน่ะแล้วมันจะทำใจยากไหมนะสำหรับเอ็มนะอาจจะทำใจไม่ยากนะแต่สำหรับมะลิที่เนาะวันหนึ่งเพศสภาพของเขาเป็นอย่างหนึ่งที่เราเห็นเขาแล้ววันหนึ่งพอเพศสภาพเขาเปลี่ยนไปใจเราก็ต้องยอมรับในเพศสภาพใหม่ด้วยค่ะก็เหมือนมีแฟนใหม่อะค่ะใช่ค่ะเหมือนมีแฟนใหม่ค่ะที่เป็นแฟนสาวค่ะก็ต้องศึกษานิสัยใจคอค่ะศึกษาเรื่องอารมณ์ศึกษาเรื่องหลายๆเรื่องที่ความเป็นสาวของเขาค่ะคุณอาแล้วก็พยายามหายใจเข้าหายใจออกค่ะนี่ๆๆดูเบาๆหน่อยค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะคุณนะโอ้เหรอมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าพอเราเทคฮอร์โมนยังก่อนที่จะเทคฮอร์โมนเอมม่าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบยังไงเพราะว่าถึงเขาบอกว่าเขาก็หลับได้แต่พอร่างกายเราเปลี่ยนเขาจะยังรู้สึกชอบมั้ยเขาจะยังรักมั้ยเพราะว่าวันนึงอะจากที่เคยมีขนตามตัวมันก็น้อยลงที่เคยมีกลิ่นแบบผู้ชายก็พันมาเป็นกลิ่นแบบผู้หญิงจากสมรรถภาพทางเพศที่มีอย่างนึงก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงจากที่หน้าอกเรียบเป็นมีหน้าอกขึ้นมาไม่รู้ว่าคือเขาจะยังชอบไหมเพราะว่าแต่เดิมเขาก็ไม่ได้มีท่าทางจะชอบสาวแล้วถ้าอยู่ๆก็เป็นสาวเขาจะทำยังไงตอนนั้นก็กังวลจริงๆค่ะว่ามันจะยังได้ไหมเพราะว่าเราก็มันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าก็รักคนนี้อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมถูกต้องตอนนี้เราต้องนึกภาพตามเลยนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างภายใต้เสื้อผ้าข้างในหน้าอกหน้าใจโทษอวัยวะเพศก็เหมือนเดิมค่ะแต่คนนี้ไม่เหมือนละไม่เหมือนเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยทีนี้เรื่องบนเตียงทำยังไงโทษทีไม่ได้อธิบายว่าทำยังไงนะฮะคือไม่ก็ว่าทำจะใช้ชีวิตยังไงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะไม่ได้จะให้สาธิตใช่ไหมคะอะไรนะไม่ได้จะให้สาธิตใช่ไหมคะไม่ต้องสาธิตโอ้โหโชคดีนี่ออนไลน์นะฮะมันยังไงอ่ะจะให้ถามยังไงอ่ะเอมม่าช่วยหน่อยช่วยถามหน่อยคือส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคือหลายๆคนก็จะมองว่าแต่ก่อนเอมม่าเป็นผู้ชายแล้วตอนนี้เป็นผู้หญิงซึ่งบางอย่างในร่างกายก็ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ก่อนคือจิตใจก็เป็นผู้หญิงถึงไม่ยอมรับตัวเองไม่เปิดเผยตัวเองก็ตามก็เป็นผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเซ็กซ์ของเรา
ต่ก่อนก็มันไม่ใช่ว่าดีไม่ใช่ว่าบ่อยไม่ใช่ว่าอะไรเท่าไหร่มันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณอาไม่ค่อยดีตั้งแต่ใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันมาได้ยังไงค่ะจริงๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะดียากเพราะว่าอวัยวะเพศเดิมของแอมม่ามันก็ไม่ตรงกับจิตใจเนาะแอมม่าก็ไม่ค่อยสบายใจไม่ได้อยากจะใช้หรืออะไรเอาจริงๆค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันก็การเปลี่ยนแปลงก็อาจจะรับได้ง่ายกว่าเพราะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าต้องถามมาเลยอ่ะก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจอะค่ะคุณอาก็เอ็นดูเขามาตั้งแต่วันแรกที่เจอนะคะคุณอาทุกวันนี้ก็ยังเอ็นดูอยู่เวลาที่แอมม่าทำอะไรให้รู้สึกโกรธแล้วรู้สึกงุนงิดมากๆค่ะก็จะบอกกับตัวเองว่าสงสารเอ็มม่าเถอะสงสารเอ็มม่าเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอ็มม่าหนึ่งก็อายุน้อยกว่าสองเขาต้องเผชิญอะไรกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตอะค่ะคุณอาตั้งแต่ช่วงแรกถึงการเปลี่ยนแปลงถึงตอนนี้ค่ะบางทีอารมณ์เขาสวิงขึ้นลงเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าสงสารเอ็มม่าเถอะเพราะว่ามันเป็นผลกระทบจากการเทคฮอร์โมนเอ็มม่าก็เริ่มด้วยกันเทคฮอร์โมนก่อนค่ะก็ไปปรึกษากับคุณหมอแล้วก็เทคฮอร์โมนก็จะมียา2ชนิดค่ะก็จะมียากดฮอร์โมนเพศชายค่ะก็ต้องเอาฮอร์โมนเพศชายให้ลดลงหลังจากนั้นก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่จะเสริมขึ้นมาเทนค่ะมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายๆอย่างสังเกตแรกๆก็จะเป็นอารมณ์เนาะอารมณ์ก็แบบขึ้นๆลงๆในช่วงที่เปลี่ยนอาจจะแบบวิวก็ตัวร้อนเดียวหนาวแต่พอเริ่มผ่านไปปุ๊บผิวก็เริ่มเปลี่ยนนะคะจากแต่ก่อนก็จะมีขนแบบนั้นหนาก็บางๆผิวก็ละเอียดขึ้นใบหน้าก็เริ่มจะเปลี่ยนทรงเล็กน้อยเท้าก็เล็กลงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากค่ะเท้าก็เล็กลงด้วยใช่ค่ะพอเราได้เทคยาหลายอย่างก็เปลี่ยนอย่างเช่นนมก็ขึ้นค่ะอย่างอันนี้ก็ไม่ได้เสริมค่ะอันนี้คือนมจริงค่ะที่เพิ่งขึ้นมาเองค่ะโอเคเอ็มว่าถอดแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ค่ะขอดูหน้าชัดๆได้ค่ะแป๊บหนึ่งอู้ดูดิดูความสวยผิวเนียนนะฮะนี่คือผิวหน้าจริงๆนะฮะผิวหน้าจริงๆก็โทษทีไม่ได้ทาลิปสติกทาลิปสติกก็จะก็เห็นบอกมะลิเป็นที่ปรึกษาในด้านของการเปลี่ยนเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมมะลิให้คำปรึกษาอะไรเขาบ้างก็จะช่วยในเรื่องเครื่องสำอางค่ะช่วงแรกแต่งหน้าสอนค่ะให้เขาทำเองเพราะว่าถ้าเราแต่งให้เขาเนี่ยเขาก็จะทำเองไม่เป็นก็จะสอนค่ะว่าเขียนคิ้วแบบนี้นะประมาคล่าค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเอ็มม่าเขาเก่งค่ะเขาก็จะศึกษาข้อมูลเองค่ะคุณอาเขาเก่งศิลปะอยู่แล้วเนาะมีหัวทำศิลปะมันก็ใช้เวลาค่ะถ้าดูรูปตอนกลางๆคือทั้งร่างกายทั้งการแต่งตัวอาจจะแบบไม่ไปทางไหนอย่างชัดเจนค่ะเนาะใช่ๆเอาไม่ต้องเปิดอีกนะมาไปดูเฉยๆไม่เป็นไรค่ะมันก็ใช้เวลาเนาะการที่เราจะได้เปลี่ยนอย่างเช่นไหวผมยาวมีช่วงนึงที่เริ่มไหวยาวแล้วก็รู้สึกเครียดว่าไม่รู้จะเอาทรงไหนก็เลยโกนใช่ค่ะมันก็แทงยาวได้แค่นี้เพราะว่าตอนนั้นโกนก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ต้องค่อยๆทำเนาะค่อยๆเรียนรู้ใช้เวลานานไหมกว่าที่พอเราเทคฮอร์โมนแล้วมันเปลี่ยนกี่เดือนถึงจะเริ่มแบบเห็นชัดๆขึ้นแต่ละอย่างก็ใช้เวลาไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่จริงของแอมม่าเทคมาตอนนี้ก็เกือบ1ปีค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 2-3 ปีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จกับการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่บางอย่างก็มาแบบตั้งแต่แรกๆอย่างเช่นแต่ก่อนเอ็มม่าในใจจะรู้สึกมีความเย็นชาค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมีความทุกข์ในเพศสภาพค่ะแล้วพอเอ็มม่าทุกข์ในเพศสภาพตัวเองถึงไม่รู้ตัวก็ตามอ่ะสิ่งที่สมองก็สั่งคือเราต้องทำให้ทุกอย่างมันเย็นชาค่ะอย่างความรู้สึกก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่กับทุกเรื่องค่ะแล้วพอได้เริ่มเทคฮอร์โมนเหมือนมันเปลี่ยนเส้นประสาทให้เราเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็มีถึงบางทีก็จะมีอารมณ์ดาวบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขมากกว่าเดิมเยอะ แล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตคู่ของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าพอเอ็มม่าได้รับฮอร์โมนที่ถูกต้องตามเพศตัวเองเนาะคือได้รับฮอร์โมนเพศหญิงเข้ามาทางจิตใจก็จะไม่ค่อยได้ซึมเศร้าเหมือนแต่ก่อนพอมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะแสดงออกความรักมากขึ้นอ่ะ อย่างแต่ก่อนอย่างถ้ามะลิจะแค่มาแตะต้องตัวบางทีก็ยังไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ชอบไม่รู้ว่าทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นความไม่สบายใจกับร่างกายพื้นฐานเนาะแต่พอมันเริ่มเปลี่ยนปุ๊บเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นเราก็จะรักกันมากกว่าเดิมค่ะ
ทางจิตใจเราก็จะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเดิมอ่ะอย่างหนึ่งก็คือพอความเป็นผู้ชายเปลี่ยนอวัยวะเพศก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะขนาดอวัยวะเพศก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะอย่างเช่นลูกอัณฑะก็จะเล็กลงค่ะจริงๆทุกส่วนก็จะเล็กลงแล้วถ้าเรากินโฮอร์โมนกินยากดฮอร์โมนเพศชายเยอะสมรรถภาพทางเพศก็จะไม่มีค่ะแล้วก็กลิ่นก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันค่ะช่วงแรกก็งงๆอยู่ค่ะพอเวลากลิ่นตัวก็เปลี่ยนค่ะอย่างเวลาเข้าห้องน้ําก็จะงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันกลิ่นแบบผู้หญิงชัดๆค่ะทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้แปลงเพศค่ะแต่ว่ากลิ่นมันก็เปลี่ยนแล้วค่ะแต่ส่วนตัวแอมม่ารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความทุกข์แม้แต่นิดอ่ะมันรู้สึกสบายใจค่ะที่มันเปลี่ยนแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของสังคมด้วยเนาะเพราะว่าพอเราจะเริ่มเปลี่ยนปุ๊บหน้าเราก็เปลี่ยนไปเราก็รู้สึกสบายใจแต่บัตรก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะอะไรไม่ได้เปลี่ยนนะยังบัตรเอกสารของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนตอนแรกๆนะตอนนี้ก็ยื่นเรื่องไปแล้วค่ะที่สาคือตามทางที่อเมริกาและหลายประเทศค่ะเขาก็จะมีสำหรับคนข้ามเพศที่เขาแบบเทคโฮอร์โมนทำการข้ามเพศเรียบร้อยแล้วเนาะรวมถึงการเปลี่ยนเพศด้วยเขาก็จะให้เปลี่ยนเอกสารอย่างตอนนี้แอมม่าก็ยื่นไว้ที่ศาลเรียบร้อยแล้วที่อเมริกาเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็คงออกมาว่าแอมม่าก็เป็นผู้หญิงตามเอกสารตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าการที่เราต้องเผชิญอะไรต่ออะไรมันก็บางทีมันก็เหนื่อยที่เราจะต้องอธิบายว่าเราเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าแอมม่าภายในก็รู้แต่บางคนภายนอกเขาก็มองเราแล้วเขายังไม่เข้าใจสิ่งที่เราเป็นมันก็เป็นความกดดันอีกอย่างนึงค่ะกดดันในอเมริกาสามารถจะเปลี่ยนคำนำหน้าได้ใช่ค่ะถ้าเราแปลงเพศอะไรเรียบร้อยแล้วเราเป็นผู้หญิงเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหลายๆประเทศอย่างเช่นที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วอินเดียก็อนุญาตเหมือนกันค่ะจีนก็อนุญาตญี่ปุ่นก็อนุญาตยุโรปก็อนุญาตค่ะหลายๆประเทศเขาก็จะรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศด้วยค่ะโอเคแต่ว่าเมืองไทยยังค่ะยังตอนนี้ก็จะเผชิญปัญหาอย่างนึงเพราะว่าพอเอกสารมันเปลี่ยนปุ๊บการที่เราได้สมรสอย่างที่คุยกันในช่วงออนแอร์เนาะการที่เราสมรสในไทยนี่อาจจะถือว่าเป็นโมฆะไปแล้วเพราะว่าตามเอกสารหรือต้องการสมรสในไทยปัจจุบันคือต้องมีฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงแล้วซึ่งตอนนี้ในเอกสารก็จะมีฝ่ายหญิงกับฝ่ายหญิงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหมดสถานภาพแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเพราะว่าความรักก็ยังเหมือนเดิมอ่ะที่จริงรักกันมากกว่าเดิมเพราะว่าเข้าใจกันมากกว่าเดิมอ่ะแต่ทำไมเราไม่มีสิทธิที่จะยังเป็นคู่สมรสเหมือนเดิมโอเคอันนี้จะต้องรอทางสภาจะต้องผ่านกฎหมายแล้วค่ะเอาจริงๆมันจะต้องผ่านกฎหมายในการยอมรับการแต่งงานของคนในเพศเดียวกันซึ่งก็คิดว่าใกล้เคียงเข้ามาแล้วล่ะนะเหมือนว่าในรัฐสภาก็คุยกันถึงเรื่องนี้บ้างแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะมันจะต้องมีกฎหมายออกมาใช่ค่ะก็คิดว่าคงเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วส่วนตัวแอมม่าก็มองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะใจดีกับ LGBT ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกที่กฎหมายยังไม่ยอมรับในการแต่งงานในเพศเดียวกันกับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศคือการเปลี่ยนเอกสารจากนายเป็นนางสาวหรือจากนางสาวเป็นนายแล้วก็คิดบางว่าอีกไม่นานก็จะได้มีกฎหมายออกมาเพื่อจะได้ทำให้ชาว LGBT มีชีวิตที่ดีขึ้นที่จะมีสิทธิและความสบายใจเหมือนคนอื่นค่ะโอเคครับอันนั้นเราก็ต้องรอต่อไปกลับมาถึงเรื่องของความรักแล้วความรักตอนนี้พอเอ็มมาเป็นผู้หญิงก็กลายเป็นรักหญิงรักหญิงถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าวันหนึ่งมะลิจะมีผู้ชายคนใหม่นี่ถามเอมมาแล้วถามมะลิว่ายอมรับได้ไหมถ้าวันหนึ่งถ้าเอมมาจะไปมีผู้ชายคนใหม่ไม่แน่ใจว่าใครจะตอบก่อนเอมมาก่อนก็ได้ค่ะเอมมาตอบก่อนตอนที่ส่วนหนึ่งที่เราคุยกันตอนที่เอมมาเปิดตัวแรกก็คือเรื่องนี้คือเราจะใช้ชีวิตต่อยังไงค่ะเพราะว่าคู่เราก็เป็นใช้ชีวิตเหมือนที่สังคมกำหนดแล้วตอนนี้คือเหมือนจะอยู่นอกกรอบละแล้วก็คุยกันแล้วรู้สึกเห็นใจกันว่าถ้าต่างคนต่างอยากจะมีหนุ่มก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่ว่าเราก็จะยังรักกันยังดูแลกันตลอดค่ะซึ่งก็สามารถจะเป็นไปได้ใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องรักกันแบบที่ต้องมีเซ็กส์กัน
เรารักกันแบบพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาวก็ได้ถูกไหมคือในส่วนตัวของมะลิรู้สึกว่าถ้าเอมม่าไม่ใช่แหวนหรือสร้อยคอของมะลิค่ะเอมม่าก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตของเขาค่ะถ้าเรารักใครสักคนเราก็ควรจะยินดีในสิ่งที่เขามีความสุขค่ะถ้าวันข้างหน้าเอมม่าจะมีหนุ่มหรือว่าเอมม่าจะออกเดทถ้ามันเป็นความสุขของเขามะลิก็ยินดีอะค่ะยินดีกับสิ่งที่เขาเลือกอะค่ะแล้วมันจะไม่ฝืนความรักของเราเหรอเรารักกันเหลือเกินรักกันมากกว่าเดิมอีกค่ะแล้ววันนึงเราจะทำใจได้เหรอที่เขาจะไปรักกับคนอื่นก็เอาแล้วไอ้นี่ชงแล้วเนี่ยคือหลายคนก็จะบอกว่าโอ้มะลิเป็นหญิงไทยใจงามหรือเปล่าทำไมมาคิดแบบนี้นางเอกมากเลยเออนางเอกมากที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็ไม่ได้รู้สึกอิจฉาด้วยค่ะรู้สึกว่าดีใจด้วยซ้ำบางทีก็ยังจะบอกว่าเอมม่าทักหาคนนี้หรือยังเขาทักมาได้ตอบข้อความเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอ่ะจริงค่ะอ๋อแล้วมีผู้ชายเข้ามาจีบแล้วเหรอมีค่ะอุ้ยค่ะมีค่ะก็ที่จริงตั้งแต่จมรถกันใหม่ๆก็บอกกับมารีว่าเอมม่าไม่ได้หึงนะเอมม่าไม่ใช่เจ้าของถ้ามะลิรู้สึกว่าอยากจะไปสนุกกับใครก็ไปแต่ก็รักษาตัวให้ปลอดภัยให้ดีนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นห่วงเขาแต่ก็ไม่ได้หึงเอออ้าวก็เอาเป็นว่าก็เราเปิดใจเราเปิดใจให้ทั้งคู่เป็นเพราะว่าเราเมื่อเรารักใครอะไรที่เขามีความสุขเราก็ย่อมที่จะมอบให้เขาได้ใช่ค่ะถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยค่ะแล้วครอบครัวของเอมม่าล่ะเนื่องจากว่าเอมม่ามามีการเปลี่ยนแปลงมาถอดหน้ากากที่ประเทศไทยใช่ค่ะเนาะแต่แล้วก็ใส่หน้ากากอันเดิมอันนั้นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ใส่หน้ากากใบนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งอยู่เมืองไทยถอดหน้ากากใบนั้นคุณแม่เห็นหรือยังว่าหน้ากากพอตอดออกมาโฉมหน้าที่แท้จริงของเอมม่าเป็นอย่างนี้ก็ตอนแรกไม่ค่อยกล้านะคะเพราะว่าตอนเป็นเด็กยังเอาจริงๆอ่ะตอนเป็นเด็กยังเคยเข้าไปถามแม่ว่าลูกขอกับสายกระโปรงได้ไหมแม่ก็บอกว่าไม่ได้ขอสร้อยคอสวยๆได้ไหมก็บอกว่าไม่ได้ขอแหวนไหมก็ไม่ได้แหวนสวยๆแบบนี้ก็ได้อีกสไตล์นึงเนาะก็รู้สึกกังวลเหมือนกันค่ะเพราะพ่อแม่เขาก็เคร่งศาสนาคริสต์ในนิกายที่ไม่ยอมรับคนข้ามเพศค่ะเขาก็จะแบบค่อยๆแบบพยายามจะแนะแนวให้เราไม่เป็นก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าถ้าเปิดตัวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในที่สุดพอเริ่มจะถอดหน้ากากในไทยมันก็ดีอย่างนึงคือมันอยู่ห่างไกลนะแล้วก็แบบถอดโดยทางโน้นเขาก็ยังไม่เห็นแล้วก็เขาก็จะเห็นต่อเมื่อเราพร้อมเนาะซึ่งตอนนั้นก็เปลี่ยนตัวเองก็หลายเดือนอยู่ค่ะถึงจะไปบอกพ่อแม่ว่าโอเคก็ลูกเป็นอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็บอกพ่อกับแม่รู้สึกเครียดมากเพราะว่ากลัวว่าเขาจะยอมรับไม่ได้เราจะเสียพ่อแม่ไปอ่ะเขาก็จะไม่อยากคุยกับลูกแล้วอ่ะแต่เขาก็บอกว่าพ่อกับแม่ก็รู้แล้วอ่ะอย่างแม่เขาก็เอาโทรศัพท์จากชื่อเดิมที่เขาเคยเขียนไว้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นลูกสาวคนโตก็รู้สึกดีใจมากจนจะร้องไห้จริงๆค่ะตายตายก็ทุกคนนี้ก็มีความสุขค่ะครับก็รักกันดีเขาก็ยังสมบัติมาอวยพรอะไรต่ออะไรมาค่ะเห็นบอกว่าเอมม่ามีน้องชายหรือพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม LGBT น้องชายของเอมม่าเป็นเกย์ค่ะที่จริงเอมม่าก็เคยเปิดตัวกับน้องชายเมื่อโอ้น่าจะเป็น10กว่าปีที่แล้วค่ะเปิดใจคุยกับเขาคนเดียวค่ะก็คุยกับเขาตลอดค่ะเขาว่ายังไงเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วค่ะเขาก็รู้สึกว่าถ้าพี่สาวเป็นยังไงเขาก็มีความสุขส่วนน้องๆคนอื่นเขาก็รับได้ค่ะที่จริงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเอมม่าค่อนข้างจะมีโบมกับน้องสาวเพราะว่าน้องสาวเขาก็เกิดมาเป็นผู้หญิงตรงเพศเนาะคือจิตใจเขาก็เป็นหญิงและร่างกายเขาก็เป็นหญิงตั้งแต่แรกเขาก็ได้ทุกอย่างแต่เอมม่าก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่โดนหักห้ามตลอดมันก็เป็นบูมที่ทำให้ไม่ค่อยสนิทไม่ได้คุยกันหลายปีอ่ะแต่หลังจากที่เปิดตัวกับน้องสาวเราก็กลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็จะส่งข้อความคุยกันตลอดค่ะก็เป็นโอ้ยเป็นแทนที่เราจะเสียครอบครัวทำให้เราสนิทกับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะโอ้ดูสิเนาะกับกลายเป็นพี่สาวน้องสาวกันเลยใช่ค่ะเป็นอย่างดีทั้งฝ่ายเมลิแล้วฮะครอบครัวของมะลินะฮะคุณพ่อคุณแม่
มีดอมค่ะคุณอาเหรอค่ะก็ยอมรับว่าคู่สมรสของเราเปลี่ยนไปช่วงแรกเขาก็รู้สึกแปลกๆค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างแล้วถ้าอยู่ด้วยกันมีความสุขก็อยู่กันต่อไปค่ะแค่นี้ค่ะคุณอาเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆบางคนก็หายไปค่ะเอาแล้วทำไมจู่ๆหายไปเฮ้ยก็บางคนก็หายไปค่ะบางคนก็รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนประมาณว่ามะลิเนี่ยมีแฟนหน้าตาดีรูปหล่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นคู่ที่แบบว่าประมาณว่าเขาชื่นชอบคู่นี้อ่ะคือชื่นชอบคู่มะลิกับแฟนมะลิคนที่เคยผ่านมาเนาะค่ะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาผิดหวังว่าทำไมแฟนมะลิถึงถอดหน้ากากอันที่หล่อๆทิ้งไปเขาก็เลิกเสียดายเสียดายแล้วเขาก็เลิกคบกันก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วหายไปเลยใช่ค่ะก็เลิกคบค่ะมีกรงมีโกรธกันอย่างนี้ด้วยเหรอมีโกรธด้วยค่ะงงมากเลยค่ะเฮ้ยอะไรวะอย่างนี้ก็มีด้วยก่อนเนาะเพื่อนกันแอมม่าก็เจอเหมือนกันค่ะโอ้จริงเหรอจริงค่ะฝรั่งเนี่ยนะใช่ค่ะมีเพื่อนบางคนเลิกคุยค่ะยังเคยแต่ก่อนเพื่อนสนิทที่สนิทคุยกันแทบทุกวันเป็น10ปีไม่ได้คุยกันเป็นปีแล้วค่ะเขาก็เลิกคุยทันทีอ่ะเขารับไม่ได้หรอรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้จริงๆอ่ะเราคิดว่าฝรั่งน่าที่จะเนาะเปิดกว้างมากกว่าพวกเราเนาะใช่ค่ะบางคนก็มีอคติค่ะคนไทยบางคนก็มีค่ะมีคนที่ปฏิเสธที่จะช่วยเราที่เราเคยใช้บริการที่ร้านเขาก็ปฏิเสธเดินหนีมีคนที่หัวเราะใส่หน้าด่าใส่หน้ายังมีเลยค่ะใจร้อยใช่ค่ะใจร้อยจังมีบางคนที่บอกว่าเชือกมันมีประโยชน์นะรู้ไหมประโยชน์ยังไงรู้ไหมเอาไว้แขวนคอจริงจริงเคยเจอคำที่แรงเคยเจอคำที่แรงมากอ่ะหลายครั้งค่ะโอ้ยตายมันก็เป็นตัวกรองเพื่อนเราเนาะว่าเพื่อนคนไหนเขารักเรามีความสุขที่เรามีความสุขกับคนไหนเขาก็ไม่มีเราก็เสียเพื่อนไปหลายคนแต่ก็เราก็ได้เพื่อนมาใหม่หลายคนเหมือนกันค่ะแต่ที่สำคัญคือเราก็พ่อแม่พี่น้องเขาก็ยังรักกันกู้ชีวิตก็ยังรักกันก็มีความสุขค่ะที่สำคัญคือคนในครอบครัวเราเนาะใช่ค่ะเพื่อนหาใหม่ได้ใช่ค่ะหาใหม่ได้เนาะนี่แหละครับคือเรื่องราวที่ผันเปลี่ยนผันแปรในสังคมบ้านเราในทุกรูปแบบในทุกอนูของสังคมนี่เป็นอีกอนูหนึ่งอนูเล็กๆหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงในสังคมนี้ไม่แต่ในสังคมอเมริกาพวกเราคงจะรู้จักคุณคิมคาเดเชียนคิมคาเดเชียนนี่เป็นนางแบบสาวสวยเซ็กซี่ชาวอเมริกันพ่อเลี้ยงของเธอเดิมชื่อบรูซเจนเนอร์และคุณแม่ของเธอก็คือคุณคริสเจนเนอร์อยู่กินด้วยกันหลายปีนะฮะแล้ววันหนึ่งคุณบรูซเจนเนอร์คนนี้ซึ่งเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกได้ซ้ำไปนะครับบอกว่าตัวเองนั้นอยากเปลี่ยนตัวเองจากความเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงในอายุตอน65ปีนะครับคุณบรูซเจนเนอร์ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองโดยความเห็นชอบจากภรรยาคือคริสแม่ของคิมคาเดเชียนให้การสนับสนุนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเคทลินเจนเนอร์นี่คือเคทลินเจนเนอร์ในปัจจุบันแม้แต่ Vanity Fair ก็เอาขึ้นปกนะฮะสวยเซ็กซี่ด้วยนะครับก็เป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปใช่ไหมครับเอ็งบอกว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เกิดขึ้นมานานแล้วใช่ไหมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็มีเหรอใช่ค่ะที่จริงเรื่องแบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่โบราณมาค่ะเรื่องราวของผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งที่เอ็มมากับมาริเตทื่นชอบก็เป็นเรื่องราวของคนที่ชาวเดนมาร์กที่ชื่อว่าลิลี่เอลบีค่ะเขาก็เป็นจิตรกรเป็นนักวาดรูปอันนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วค่ะร้อยกว่าปีที่แล้วเขาก็แต่งงานอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็อีกไม่นานไฟลิลลี่ก็มาบอกภรรยาที่ชื่อกูด้าว่าเขาก็ได้โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากกูด้าแล้วเป็นกำลังใจของกูด้าแรงบันดาลใจในการวาดรูปของกูด้าจนกูด้ากลายเป็นศิลปินที่
ดังในยุคกันนั้นน่ะเขาก็ใช้ชีวิตคู่เกือบ20ปีจนกว่าลิลลี่ได้โอกาสที่จะเป็นหนึ่งในพวกคนที่เปล่งเพศยุคแรกๆเลยค่ะเขาก็เปล่งเพศเสร็จคิดว่าเป็นคนที่2ในโลกค่ะที่ได้เปล่งเพศแล้วต่อมาเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อปรินเอกสารเป็นผู้หญิงหมดนะคะเป็นคู่หนึ่งที่เขาใช้ชีวิตเป็นหญิงรักหญิงเหมือนกันค่ะในที่สุดก็เป็นหญิงรักหญิงใช่ค่ะเขาก็ใช้ชีวิตคู่หญิงรักหญิงก็ระยะยาวพอสมควรค่ะก่อนที่คุณลิลลี่เสียชีวิตค่ะเป็นเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมาเป็นหนังที่ชื่อว่า The Danish Girl ค่ะในปี2015ค่ะหลายคนอาจจะเข้าไปชมค่ะเป็นหนังที่คนชื่นชมมากค่ะเนี่ยฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเราก็เห็น3คู่แล้วนะฮะที่เรายกตัวอย่างนะฮะคู่นี้คู่แรกนะฮะคู่นี้แล้วก็คู่ร้อยกว่าปีที่แล้วชาวเดนมาร์กก็เกิดขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเรื่องของเพศสภาพที่เปลี่ยนไปที่ไม่ตรงกับจิตใจที่แท้จริงของตัวเองก็ต้องเปลี่ยนเพศสภาพให้ตรงกับจิตใจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็หวังว่าคงจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนาะทั้งสองคนนะฮะไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็เนาะสุขใจและแอมม่าก็เนาะเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ถอดหน้ากากตัวเองออกนะแสดงความตัวเป็นตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามด้วยเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเนาะขอบคุณค่ะสวยงามนะฮะหน้าตาสวยงามก็ขอให้มีความสุขกันไปในรูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ตัวเองเลือกครับก็ขอขอบคุณค่ะมารินดาบัสและเอ็มม่าบัสครับขอบคุณครับแฟนรายการตี10เดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เดย์ค่ะ